คทีนี้เรามาถึงบทก่อนสุดท้ายนะบทนี้อาจจะยาวนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้จะจบป่ะถ้าไม่จบค่อยไปเก็บตกสัปดาห์หน้าอีกทีนึงนะครับผมโอเคในเรื่องบทที่17นี้นะครับผมว่าด้วยเรื่องของทรงกลมฟ้านะบางทีเขาบางคนเขาเรียกทรงกลมท้องฟ้าอย่าไปซีเรียสนะทรงกลมฟ้าก็ได้ทรงกลมท้องฟ้าก็ได้นะครับโอเคหัวข้อที่เราจะเรียนกันสำหรับบทนี้นะครับผมโอเคสามหัวข้อหลักๆที่เราจะเรียนกันนะครับผมการระบุตำแหน่งวัตถุฟ้าก็คือเราจะเรียนเรื่องพิกัด2ระบบนะก็คือพิกัดขอบฟ้านะครับผมกับพิกัดเส้นศูนย์สูตรฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้าตัวพิกัดขอบฟ้ากับพิกัดเส้นศูนย์สูตรฟ้าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมแล้วทำไมมันถึงต้องมีพิกัด2แบบนี้ด้วยนะครับผมอันที่2ก็คือเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวครับผมแล้วก็เรื่องที่3ก็คือในเรื่องของเวลานะผมคือเวลาที่เราจะพูดกันก็คือเวลาสุริยคตินั่นเองนะครับผมข้างล่างตรงนี้อาจารย์พิมพ์ผิดหน่อยนึงนะเวลาสุริยคติเนี่ยก็จะแบ่งมาเป็น2แบบก็คือเวลาสุริยคติปรากฏกับปานกลางนะไอ้ตัดตรงนี้ออกนะอาจารย์พิมพ์ผิดนะครับผมปรากฏกับปานกลางเดี๋ยวเข้ามาดูว่า2อันนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคขออนุญาตมาถึงหัวข้อแรกเลยกันนะครับผมก็คือการระบุตำแหน่งบนวัตถุบนทรงกลมฟ้านะครับผมทีนี้เราต้องมาทำความรู้จักไอ้เจ้าตัวสิ่งที่เราเรียกว่าทรงกลมฟ้าก่อนนะครับผมว่าทรงกลมฟ้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเจ้าตัวท้องฟ้านะครับผมภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าภาษาพูดเนี่ยเราจะเรียกเราจะใช้คำว่า sky นะครับผมนี่คือเป็นภาษาพูดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า celestial dome นะโดมที่เป็นอะไรที่ครอบเราอยู่นะครับผมในความหมายของคำว่าสกายนะครับผมมันหมายถึงถ้าเกิดว่าเปิดศัพท์ใน dictionary นะนะครับผมของ Oxford เนี่ยภาษาอังกฤษจะแปลว่า the region of the atmosphere and outer space seen from the earth หรือถ้าเกิดว่าเราอธิบายง่ายๆคือถ้าเรามองขึ้นไปเหนือจากพื้นดินขึ้นไปนะครับจนไปถึงบนข้างบนบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าท้องฟ้าหมดเลยนะครับผมหรืออาจจะแปลว่าเป็นชั้นบรรยากาศของโลกเราแล้วก็สิ่งที่มันอยู่นอกโลกเราก็คือรวมชั้นบรรยากาศของโลกเราด้วยนะนั่นคือคำว่านิยามของคำว่าท้องฟ้าใน dictionary นะครับผมทีนี้นะครับผมในทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาจะให้ขอบเขตของคำว่าท้องฟ้าในรูปแบบที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับผมทีนี้ท้องฟ้าในทางดาราศาสตร์นะครับผมเรียกเหมือนกันนะก็คือเซเลสเซียลโดมนะครับผมมันเป็นสิ่งสมมุตินะครับที่ครอบเราอยู่นะครับโดยที่ท้องฟ้านี้นะครับผมรัศมีของมันเนี่ยรัศมีของมันจะมีค่าอนันต์นะครับผมคำว่าอนันต์ในที่คือไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวสิ่งหรือว่าท้องฟ้าเนี่ยมันโตแค่ไหนนะนั่นคือนิยามแบบยุคเก่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิยามยุคใหม่ก็คือรัศมีของท้องฟ้านะครับผมมันจะประมาณเดียวกันกับรัศมีของตัวจักรวาลของเรานะครับผมว่าจักรวาลที่เราสามารถที่จะมองเห็นสามารถที่จะตรวจสอบได้นะสังเกตได้นะครับผมอันนี้คือรัศมีสูงสุดของท้องฟ้าแต่รู้ว่ามันใหญ่โตมโหฬารมากนะเขาก็เลยใช้คำว่ารัศมีของดาวเนี่ยเป็นรัศมีเป็นอนันต์นะครับทีนี้นะครับผมเจ้าตัวท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับทรงกลมครอบผู้สังเกตอยู่นะคือแต่ละคนก็จะมีท้องฟ้าเป็นของตัวเองดังนั้นท้องฟ้าของแต่ละคนเนี่ยนะครับจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นสายตาของเราแต่ละคนเนี่ยมองได้ไกลแค่ไหนนะครับผมโอเคทีนี้ไอ้ที่เราเห็นท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นครึ่งทรงกลมเพราะเนื่องจากว่าสายตามนุษย์เราเนี่ยนะครับผมตามทฤษฎีเราบอกว่าเราควรมองเห็นไกลอินฟินิตี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ถึงอินฟินิตี้หรอกนะแต่ละคนแล้วก็ความใกล้ระยะไกลสุดที่แต่ละคนมองเห็นเนี่ยค่าได้ไม่เท่ากันแล้วมันก็ตรวจสอบค่อนข้างจะยากด้วยว่าเราจะเห็นแต่ละคนเนี่ยเห็นได้ไกลสุดมากกี่กิโลเมตรนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรานั่งเรืออยู่กลางทะเลนะครับผมที่อยู่ห่างจากเกาะมากๆนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเรามองไปสุดลูกหูลูกตานะครับเราก็จะเห็นเจ้าตัวสิ่งที่เรียกว่าเจ้าตัวจุดบรรจบกันนะระหว่างท้องฟ้ากับ
แผ่นกับผืนน้ํานะครับผมที่ใช้ผืนน้ําเพราะเนื่องจากว่าระดับน้ําเนี่ยมันจะเท่ากันมันจะเรียบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้พื้นดินจะลําบากหน่อยนึงเพราะเนื่องจากว่าบนพื้นดินเนี่ยบางบริเวณเนี่ยมันจะมีพวกภูเขามันจะมีพวกตึกต้นไม้บังอยู่เนี่ยทำให้เราสังเกตขอบฟ้าได้ลําบากแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กลางทะเลเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเจ้าตัวขอบฟ้าค่อนข้างจะง่ายนะครับโอเคนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเจ้าตัวท้องฟ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีท้องฟ้าแค่ซีกบนนะซีกบนก็คือซีกที่เราอยู่เหนือตัวเราขึ้นไปอยู่เหนือพื้นน้ําขึ้นไปนะแต่จริงๆคือไอ้เจ้าตัวท้องฟ้าเนี่ยมันหมายถึงส่วนที่มันอยู่ข้างใต้เราด้วยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาท้องฟ้าซีกที่เรามองเห็นกับซีกที่อยู่ใต้พื้นดินพื้นน้ําเนี่ยมารวมกันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นทรงกลมท้องฟ้านะครับผมซึ่งทรงกลมท้องฟ้านี้คือมันเป็นทรงกลมสมมุติขนาดใหญ่นะที่ครอบโลกเราอยู่นะครับผมแล้วผู้สังเกตเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางของเจ้าตัวทรงกลมท้องฟ้าครับทีนี้พวกดาวทั้งหลายเนี่ยจะเปรียบเสมือนว่ามันแปะอยู่บนทรงกลมท้องฟ้าแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะดาวแต่ละดวงเนี่ยจริงๆคือมันอยู่ห่างจากโลกเราเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเจ้าตัวดาวที่มันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามันคือภาพฉายของดาวนะผมภาพฉายของดาวบนทรงกลมนะครับผมท้องบนทรงกลมท้องฟ้านะครับผมรัศมีของทรงกลมท้องฟ้าก็จะบอกว่ามันใหญ่โตอนันต์ก็ได้หรือจะบอกเลยว่ามันใหญ่เท่ากับรัศมีของเอกภพเราก็ได้นะครับผมทีนี้การศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวนะครับผมโดยที่สมมุติว่ามีสิ่งที่เราเรียกว่าทรงกลมอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นดาราศาสตร์ทรงกลมที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะผมดาวทั้งหลายอยู่ห่างแตกต่างกันดาวเคราะห์วงในดาวเคราะห์วงนอกอันนั้นคือตั้งอยู่ในสมมติฐานของดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์คือศึกษาสเปกตรัมของดาวโดยมีสมมติฐานที่ว่าดาวทั้งหลายเนี่ยอยู่ห่างจากโลกเราไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นดาราศาสตร์ทรงกลมก็คือภาพฉายของดาวเนี่ยนะครับที่อยู่บนทรงกลมท้องฟ้านะครับผมก็จะอยู่ห่างจากโลกเราเนี่ยเท่าๆกันนะครับทีนี้ในก่อนที่เราจะขึ้นไปพูดถึงตำแหน่งของเจ้าตัวดาวทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเราจะมาทบทวนนะตำแหน่งของเราบนโลกบ้างนะครับผมโอเคเนื่องจากว่าตำแหน่งของเราบนโลกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าคือแต่ละคนนะครับผมอยู่คนละที่กันบนโลกเนี่ยเราก็จะเห็นดาวดวงเดียวกันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มันแตกต่างกันนะเพราะว่าบางพิกัดนะครับตำแหน่งของดาวเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับลาติจูดกับลองติจูดแต่บางรูปแบบมันจะไม่ขึ้นอยู่กับลาติจูดลองติจูดครับโอเคทีนี้มาทวนหน่อยหนึ่งนะเวลาเราจะบอกตำแหน่งของสถานที่หรือว่าตำแหน่งของตัวเราบนโลกนะครับผมเราก็จะใช้ลาติจูดที่เราเรียกว่าพิกัดภูมิโทษทีใช้พิกัดที่เราเรียกว่าพิกัดภูมิศาสตร์นะ geographic นะครับ coordinate หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ earthcoordinate นะมันจะมีอยู่2ชื่อนี้นะนะครับ geographic หรือ earth coordinate นะครับซึ่ง geographic หรือ earth coordinate เนี่ยตัวแปรที่ไว้ใช้ในการอธิบายคือเจ้าตัวมุม latitude กับมุม longitude นะครับlatitude นะครับผมจูแล้วก็ longitude นะครับผมโอเคทีนี้ไอ้เจ้าตัวมุม latitude นะครับผมสมมติว่าเรามีโลกของเราอยู่นะแล้วเราผ่าครึ่งโลกเรานะครับผมเป็นซีกบนกับซีกล่างนะแต่ผ่าครึ่งเราในแนวเหนือใต้นะแบ่งโลกเราเป็นซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะเช่นตัวลัตติจูดเนี่ยก็คือเป็นมุมที่วัดจากเช่นตัวสิ่งที่เรียกว่าเส้นศูนย์สูตรนะนะครับเส้นศูนย์สูตรคือเส้นที่แบ่งครึ่งโลกเราเป็นซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะครับผมทีนี้ขึ้นไปจนไปถึงตำแหน่งที่เราสนใจสมมติว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมเนี่ยที่อาจารย์แดงเอาไปสีแดงๆนี้นะนะครับผมเจ้าตัวมุมลัตติจูดนะครับผมก็คือวัดขึ้นมานะครับผมจากเส้นศูนย์ฟ้าถ้าเกิดว่าวัดขึ้นมาซีกโลกเหนือนะครับผมเจ้าตัวค่ามุมลัตติจูดเนี่ยจะเป็นบวกแต่ถ้าเกิดว่าวัดลงมาซีกโลกใต้เนี่ยค่าของมันจะติดลบนะครับดังนั้นเจ้าตัวมุมลัตติจูดนะครับผมมันก็จะมีค่าตั้งแต่ลบ90
องศาใต้นะครับจนไปถึงบวก90องศาเหนือถ้าเป็นองศาเหนือค่าจะเป็นบวกแล้วก็ถ้าเป็นองศาใต้นี่ค่ามันจะติดลบนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรต้องจำให้ได้นะบนเส้นศูนย์สูตรนะครับบนเส้นศูนย์สูตรเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า equator นะครับบนเส้นศูนย์สูตรมันคือเส้นที่มีมุมละติจูดเนี่ยเป็นศูนย์นะครับองศาที่ขั้วโลกเหนือนะครับผมถ้าที่ขั้วโลกเหนือนะครับมุมลัติจูดเนี่ยจะเป็นสูงสุดก็คือบวก90องศาที่ขั้วโลกใต้นะครับมุมลัติจูดจะมีค่าต่ำสุดคือลบ90องศาใต้แต่บางทีเขาก็ไม่เขียนองศาเหนือองศาใต้นะเขาเขียนแค่องศาเฉยๆให้เรารู้ว่าถ้าค่าเป็นบวกเนี่ยแปลว่าซีกโลกเนี่ยถ้าค่าติดลบแปลว่าซีกโลกใต้ทีนี้อีกมุมหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการบอกตำแหน่งของวัตถุหรือว่าสถานที่บนผิวโลกครับก็คือมุมรองจิจูนเรียกย่อๆว่ารองจิจูนเฉยๆนะตัวย่อที่เขานิยมใช้กันคือตัวแลมดาแล้วที่เจอใช้ตัวฟีนะแต่เนี่ยนะครับอ่านว่าฟี phi นะครับทีนี้มุมรองจิจูนเนี่ยมันเป็นมุมของตำแหน่งนะครับว่าจุดใดๆเนี่ยเทียบกับเส้นอ้างอิงนะเส้นอ้างอิงคือเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นเมริเดียนหลักนะครับพรามเมริเดียนหรือกรีนิชเมริเดียนนะจะตัวเส้นพรามเมริเดียนเนี่ยมันเป็นเส้นที่ผ่าครึ่งโลกในแนวตั้งนะโดยแบ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้เห็นนะมันจะตรงข้ามกับของเจ้าตัวเส้นศูนย์สูตรโลกนะเส้นศูนย์สูตรโลกนี่คือแบ่งนะครับแบ่งซีกโลกเหนือซีกโลกใต้นะครับแต่เส้นลองจิจูดเนี่ยคือแบ่งระหว่างซีกโลกตะวันออกกับตะวันตกนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเส้นพรายเมริเดียนเนี่ยนะครับผมเขากำหนดให้ว่าเป็นเส้นที่ลากจากขั้วโลกเหนือแล้วก็ผ่านเมืองกรีนิชนะครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ลงไปที่ขั้วโลกใต้นะครับแล้วก็เอาเส้นนี้เป็นเส้นอ้างอิงนะครับนะซึ่งไอ้เจ้าตัวรองจิจูดนะครับผมค่าของมันนะครับผมค่าของมันนะครับก็จะวิ่งนะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่ลบนะครับผม180องศานะครับผมตั้งแต่ลบ180องศานะครับ180องศานี่คือเป็นฝั่งทิศตะวันตกนะนะครับจนไปถึงบวก180องศานะครับผมถ้าเป็นบวกเนี่ยจะเป็นองศาตะวันออกนะถ้าติดลบเป็นองศาตะวันตกโอเคนะถ้าเกิดว่าใครจดไม่ทันนี้บอกอาจารย์ได้นะนะครับผมอาจารย์มองไม่เห็นหน้าพวกเรานะครับไม่รู้ว่าพวกเราจดทันหรือว่าจดไม่ทันถ้างงตรงไหนก็เปิดไมค์ถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะโอเคนะครับทีนี้มาถึงอย่างเจ้าตัวเส้นเมริเดียนหลักนะหรือว่าเจ้าตัวพรามเมริเดียนนะอย่างที่อาจารย์บอกนะถ้าเกิดว่าเราวาดรูปแบบง่ายๆนะผมเจ้าตัวเส้นเมริเดียนนะครับผมไอ้พรามเมริเดียนเนี่ยพรามเมริเดียนจะมีแค่เส้นเดียวนะครับแต่เมริเดียนเฉยๆจะมีหลายเส้นนะเส้นเมริเดียนเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะเส้นเมริเดียนนี่คือมันเป็นเส้นที่ผ่าครึ่งโลกอะทุกเส้นอะที่เป็นเรียกว่าเมริเดียนเนี่ยมันจะผ่าครึ่งโลกเลยนะแต่จะมีเส้นละเอาไว้ใช้อ้างอิงแหละแค่เส้นเดียวฉะนั้นเส้นเมริเดียนเนี่ยมันมีได้กี่เส้นก็ได้แต่เจ้าตัวพรามเมริเดียนเนี่ยจะมีได้แค่เส้นเดียวนะครับและต้องเป็นเส้นที่มันผ่านเมืองกรีนิชนะครับผมผ่านเมืองกรีนิชหมายถึงคือผ่านบริเวณหอดูดาวหลวงเมืองกรีนิชนะมันก็จะมีคล้ายๆมันจะเป็นที่ที่คล้ายๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะณปัจจุบันนะครับผมคนก็จะไปถ่ายรูปกันนะนะครับผมก็คือเส้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเส้นเมริเดียนนะครับผมทีนี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวเขานิยมถามก็คือเขาก็จะก้าว
กลางขาเนี่ยให้ขาข้างหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งขาข้างหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าขาข้างหนึ่งอยู่ฝั่งซีกโลกตะวันออกขาอีกข้างหนึ่งอยู่ฝั่งซีกโลกตะวันตกนะครับโอเคนะที่เจ้าตัวพรามเมริเดียนนะครับผมว่ากรีนวิชเมริเดียนเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เราจะได้ก็คือเนี่ยบนเส้นนี้นะครับผมจะมีมุมลองจิจูดเนี่ยเท่ากับ0องศาถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะครับผมจากรูปตรงนี้นะครับผมเป็นแนวของเจ้าตัวเส้นเมริเดียนนะ0ตรงนี้คือ0องศานะถ้าไปซีกโลกตะวันออกเนี่ยค่าของลองจิจูดเนี่ยก็จะมีค่าเป็นบวกถ้าไปซีกโลกตะวันตกเนี่ยค่าของลองจิจูดเนี่ยก็จะติดลบนะครับแล้วเจ้าตัวลองมุมลองจิจูดเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเขตเวลาหรือว่าส่วนไทม์นะผมเวลาเขากำหนดเวลานะผมถ้าตะวันเท่า ยิ่งเจ้าตัวลองจิจูดเยอะๆเนี่ยแปลว่าประเทศเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันออกมากถ้าอยู่ฝั่งตะวันออกเยอะๆก็แปลว่ามันจะสว่างก่อนถ้าเกิดว่าลองจิจูดติดลบเยอะๆเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันตกแปลว่ามันจะสว่างช้านะครับดังนั้นเจ้าตัวลองจิจูดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเวลานะครับผมโอเคนะไอ้เจ้าตัวเมริเดียนหลักหรือว่าพรามเมริเดียนเนี่ยมันมีสองมันมีอยู่สามชื่อนะผมถ้าเราไปดูในหนังสือเนี่ยแต่บางแต่ละหนังสือเนี่ยอาจจะใช้ชื่อที่มันแตกต่างกันนะนะครับผมบางหนังสือเขาใช้คำว่าพรามเมริเดียนบางหนังสือเขาใช้คำว่ากรีนวิชนะครับผมเมริเดียนบางหนังสือเขาใช้คำว่าสแตนดาร์ดเมริเดียนไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามเนี่ยให้รู้ว่าโอเคมันโดยเป็นเส้นอ้างอิงกันนะอ้างอิงตำอ้างอิงมุมลองจิจูดนะครับผมโอเคนะทีนี้นะครับผมพอเรารู้จักเจ้าตัวพิกัดบนโลกแล้วนะครับผมเจ้าตัวพิกัดลองจิจูดกับลาติจูดกับลองจิจูดเนี่ยเอาไว้ใช้บอกตำแหน่งของวัตถุนะครับผมหรือว่าสถานที่นะบนทรงกลมนะบนโลกเรานะครับเพราะเราประมาณว่าโลกเราในกลมนะครับทีถ้าเป็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะมีพิกัดที่มันมีความคล้ายๆกันคล้ายๆกันอยู่นะครับผมโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าโลกเราเนี่ยนะผมถ้าเราคลี่โลกเราออกมาเป็นแผนที่นะเราจะได้แผนที่มาเป็นแบนๆนะครับผมซึ่งเจ้าตัวกรีนวิชเมริเดียนเนี่ยก็จะแบ่งนะครับผมแบ่งซีกโลกนะครับผมซีกโลกตะวันออกกับตะวันตกและที่เราเห็นเป็นช่องเนี่ยมันคือโซนเวลานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในหัวข้อท้ายๆนะเรื่องโซนเวลานะครับทีนี้มาเพิ่มเติมหน่อยนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมุมกับเวลานะครับผมเพราะเนื่องจากว่าบางทีนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่บอกเป็นมุมตรงๆนะเขาก็จะบอกเป็นเวลาเฉยนะก็คือเทียบกับเวลาการหมุนของโลกนะครับผมเอาเป็นว่าโลกเราเนี่ยเวลาหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงคือในความเป็นจริงเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับผมแต่เราใช้ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเจ้าตัว24ชั่วโมงตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นเวลาสุริยคติปานกลางนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าทำไมเขาต้องเรียกว่าเป็นปานกลางเพราะปานกลางก็คือเฉลี่ยนั่นแหละนะครับผมโดยโลกเราหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเนี่ยนะครับผมมันกวาดมุมไป360องศานะครับผมฉะนั้นเวลากับมุมเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันก็คือเนี่ยนะครับโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงหมุนกวาดมุมไปได้360องศานะชีตอาจารย์จะมีตำแหน่งที่มันว่างๆแหว่งๆอยู่นะให้เราลองหาให้เจอนะครับโดยปกติคืออะไรที่ตีกรอบอะไรที่มันเป็นสมการอาจารย์จะเว้นให้เราจดเอาเองนะครับผมโอเคทีนี้1ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมก็เอา360เนี่ยหารด้วย24นะครับผมก็จะได้ออกมาเท่ากับ15องศานะครับผมทีนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรจำนะว่า1ชั่วโมง15องศานะครับผมเทียบเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับผม
แต่ถ้าเกิดว่าเราแปลงมาเป็นในรูปของนาทีเสร็จปุ๊บนะครับผม1องศาเทียบเท่ากับ4นาทีนะครับ1องศาเทียบเท่ากับ4นาทีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรต้องจำได้ก็คือ1ชั่วโมงนะครับผมเทียบเท่ากับกวาดโลกกวาดมุมไปหรือว่าหมุนไป15องศานะครับผมโดย1องศาเนี่ยใช้เวลา4นาทีนะครับซึ่งประโยชน์ของการจำอันนี้คือเวลาเรารู้ลองจิจูดนะครับผมถ้าเรารู้ว่าสถานที่ที่1กับอีกสถานที่ที่1เนี่ยมีลองจิจูดเนี่ยต่างกัน1องศานั่นก็แปลว่าเวลามันจะต่างกัน1ต่างกัน4นาทีนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะทีนี้มาดูพิกัดบนท้องฟ้าอันแรกนะที่เราจะพูดกันก็คือพิกัดขอบฟ้านะครับผมถ้าเราไปดูในบางหนังสือก็จะใช้อีกชื่อบางหนังสือก็จะชื่อว่าพิกัดเส้นขอบฟ้านะครับผมนะบางหนังสือนะครับผมก็จะใช้คำว่าพิกัดเส้นขอบฟ้า horizon coordinate นะครับทีนี้ยึดตัวขอบฟ้านะเป็นสิ่งที่อาจารย์เคยอธิบายไว้ข้างต้นเลยนะมันคือเส้นที่ไว้แบ่งระหว่างดินกับน้ำนะครับแล้วก็ท้องฟ้าถ้าสุดในข้างในกรณีของน้ำนะผมถ้าไปอยู่ในที่ทะเลที่แบบว่าอยู่ห่างจากแผ่นดินเยอะๆนะครับผมไม่มีเกาะเลยนะผมถ้าเรามองไปที่ทะเลนะเราอยู่บนเรือแล้วก็เรามองไปที่ทะเลนะครับผมสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเราก็จะเห็นท้องฟ้าเนี่ยมันโค้งลงโค้งลงโค้งลงเรื่อยๆนะที่มันโค้งลงเพราะเนื่องจากว่าเป็นขีดจำกัดของสายตาเรานะครับผมทีนี้จุดบรรจบกันนะครับผมอาจารย์พยายามลากเส้นนะเราลากให้ตรงนะครับผมจุดบรรจบกันระหว่างเจ้าตัวเส้นขอบฟ้านะครับผมเส้นขอบฟ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า horizon นะครับผมหรือถ้าเป็นพื้นดินเนี่ยเราจะเจอในถ้าในกรณีที่เราไปทะเลเหมือนนะแต่ว่าเป็นทะเลทรายนะครับผมโดยปกติทะเลทรายมันค่อนข้างจะกว้างนะแล้วก็ไม่ค่อยมีภูเขาไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับผมเจ้าตัวเส้นพวกนี้แหละนะครับผมเราก็เรียกเป็นเส้นขอบฟ้าจริงแต่ถ้าเราประเทศไทยเราเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีทะเลทรายนะเวลาเรามองไปทางไหนปุ๊บเราก็จะเจอภูเขาเจอต้นไม้เจอตึกอยู่ฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นเส้นขอบฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับบนพื้นดินบ้านเรานะครับผมโอเคนะทุกจังนิยามเจ้าตัวเส้นขอบฟ้าก่อนนะครับผมทีนี้นะครับผมเจ้าตัวพิกัดเส้นขอบฟ้าเนี่ยนะครับผมเขาจะพูดถึงสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะเรานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพูดแค่เหนือศีรษะเราปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นทรงกลมท้องฟ้านะนะครับดังนั้นเขาก็เลยรวมไปถึงส่วนที่มันอยู่ด้านใต้เรานะครับผมส่วนที่มันอยู่ข้างใต้เราด้วยนะครับผมท้องฟ้าส่วนที่มันอยู่ข้างใต้ขาเรานะครับผมโอเคทีนี้ส่วนประกอบที่สำคัญของตัวทรงกลมฟ้านะครับผมสมมติว่ามีผู้สังเกตอยู่ผู้สังเกตนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า observer นะครับผู้สังเกตเนี่ยจุดที่มันอยู่กลางศีรษะเราพอดีเป๊ะเลยนะเขาจะเรียกว่าจุดzenith นะครับผมจุดเหนือศีรษะนะครับ zenith ตัวย่อคือตัว z นะตัว c นะครับตัว z นะครับพี่ไม่ใช่ตัว c เป็นจุดที่มันอยู่กลางศีรษะเรานะจุดที่มันสูงสุดของยอดท้องฟ้าตรงข้ามกับจุดเซนิกนะเขาจะเรียกว่าเป็นจุดใต้เท้านะครับผมจุดดิ่งก็ได้นะนะครับผมใช้ตัวย่อว่า NA นะนาเดียไม่ใช่อ่านเนเดอร์นะอันนี้คืออ่านว่านาเดียนะครับมีใครจะถามเลยไหมนะครับสามารถที่จะเขียนบนสไลด์ถามได้เลยว่าตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้มีไหมเอ่ยเมื่อกี้มีคนแอบเขียนไฮไลท์อยู่จุดนาใต้เท้านะนะครับผมจุดนาเดียนะครับผม
ตัวย่อคือ NA นะเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าถ้าใช้ภาษาไทยแล้วมันจะยาวมันจะรกรุงรังนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวเส้นขอบฟ้านะครับผมเส้นขอบฟ้าก็คือเส้นที่มันแบ่งระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินหรือว่าพื้นน้ำนะครับผมโดยสำคัญที่สุดก็คือเจ้าตัวเส้นขอบฟ้าเนี่ยมันต้องมีทิศจุดทิศด้วยนะไม่ใช่มีแค่เฉพาะแค่เส้นขอบฟ้าเฉยๆนะผมต้องมีจุดทิศด้วยนะที่อาจารย์ใช้ว่าจุดทิศเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าตำแหน่งทิศเหนือนะครับผมเหนือเป๊ะเนี่ยมันจะมีแค่จุดเดียวเองถ้าไม่ใช่เหนือเป๊ะเนี่ยเลยจากเหนือไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นตะวันออกเฉียงเหนือหรือไม่ก็ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจุดทิศเหนือจุดทิศตะวันออกจุดทิศใต้จุดทิศตะวันตกครับและมันก็จะมีเส้นเมริเดียนท้องฟ้าเหมือนกันนะเขาจะเรียกย่อๆว่าเมริเดียนนะครับผมบางหนังสือเขาใช้คำว่าเมริเดียนฟ้านะครับถ้าเราคุยเรื่องทรงกลมท้องฟ้าเขาจะพูดถึงเมริเดียนฟ้านะครับผมเขาจะไม่ได้พูดถึงเมริเดียนเมืองกรีนวิชแล้วนะครับผมทีนี้เนื่องจากว่าบนท้องฟ้ามันไม่มีเมืองกรีนวิชนะมันไม่มีอะไรที่มันอยู่นิ่งๆให้เราเอาไว้ใช้ในการอ้างอิงอ่ะดาวที่มันอยู่นิ่งๆมีแค่ดาวเดียวก็คือดาวเหนือเท่านั้นเองนะแค่ดวงเดียวนะที่มันอยู่นิ่งๆเพราะว่ามันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าขั้วฟ้าเหนือนะครับผมทีนี้สิ่งที่เวลาเขาจะหาเจ้าตัวเส้นเมริเดียนฟ้าเนี่ยมันก็เลยต้องมีกฎเกณฑ์หน่อยหนึ่งนะครับเป็นกฎเกณฑ์นี่เป็นกฎเกณฑ์ที่นักดาราศาสตร์เขากำหนดขึ้นมานะก็คือเจ้าตัวเส้นเมริเดียนนะครับผมเราต้องลากจากจุดทิศเหนือนะครับผ่านขั้วฟ้าเหนือนะครับซึ่งขั้วฟ้าเหนือก็จะมีดาวเหนืออยู่นะนะครับผมดาวเหนือภาษาอังกฤษชื่อว่า Polaris ตัวย่อคือตัว P ครับทิศเหนือแล้วก็ผ่านดาวเหนือนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บนะครับจนถึงจุดเซนิคนะครับผมแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงนะครับจุดทิศใต้ผมนี่แหละเขาจะเรียกว่าเป็นเมริเดียนฟ้านะครับผมเมริเดียนฟ้าจะมีได้แค่เส้นเดียวนะครับมันเป็นเส้นวงกลมได้แค่เส้นเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นซีกบนเนี่ยเขาเรียกเป็นเมริเดียนฟ้าบนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลากลงไปข้างล่างเลยนะถ้าเกิดเราลากลงไปข้างล่างนะครับผมมันก็จะผ่านเจ้าตัวจุดนาเดียเลยนะครับผมถ้าอาจารย์เป็นเส้นประแปลว่าลงไปข้างล่างนะครับผมแล้วก็จากจุดนาเดียนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงจะตัวจุดทิศเหนือนะครับทีนี้นะครับผมทีทวนหน่อยหนึ่งนะนี่จะตัวเมริเดียนฟ้าคือลากจากเหนือนะครับลากจากจุดทิศเหนือไปหาดาวเหนือไปผ่านจุดเซนิคนะครับแล้วก็โค้งลงมาตามทรงกลมท้องฟ้าไปยังจุดทิศใต้แล้วก็ลงมานะครับที่จุดนาเดียแล้วก็ขึ้นไปที่จุดทิศเหนือก็คือได้เส้นวงกลม1รอบทางนี้เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะบางทีมันอาจจะเป็นของสิ่งใหม่สำหรับเรานะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับมาดูอันนี้คือเขาเป็นรูปกึ่งๆ3มิตินะครับผมแต่ว่าเวลาเราวาดจริงเนี่ยเราจะวาด2มิตินะครับนี่คือเป็นรูปที่อยู่ในหนังสือสสวทนะคือเขายกตัวอย่างแบบค่อนข้างจะน่ารักทีเดียวนะครับผมเขาเอาน้องเพนกวินนะครับผมเอามาวางไว้นะโดยการใช้ท้องฟ้าเนี่ยก็จะใช้ในเจ้าตัวโดมของฝาฝาน้ำปั่นนะครับแก้วน้ำปั่นเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวโดมครอบอยู่นะเขาก็เอาเจ้าตัวโดมของฝาน้ำปั่นเนี่ยเอามาใช้นะซึ่งมันก็ไม่ค่อยกลม 100% หรอกนะแต่ว่าก็คือมันเป็นการทำสื่อการสอนที่แบบว่าประหยัดที่สุดละนะครับผมโดยปกติก็คือไอ้โดมตัวนี้นะแล้วก็ไปคุ้ยถังขยะก็มีนะครับผมสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็วาดบนกระดาษแข็งก่อนนะครับผมวาดทิศออกตกเหนือใต้นะครับผมท
ธรรมดานะแล้วเขาก็เอาเจ้าตัวโดมน่ะวางครอบไปข้างบนนะผมซึ่งมองว่าไอ้เจ้าตัวเส้นน่ะนะผมไอ้เจ้าตัวเส้นกลมๆเนี่ยนะครับผมมันเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างพื้นกับท้องฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าตัวเส้นขอบฟ้านะครับ horizon แล้วก็เอาเจ้าตัวโดมฝาน้ำปั่นเนี่ยครอบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นท้องฟ้าท้องฟ้านะครับผมและจุดที่มันอยู่กลางศีรษะนะผมกลางหัวเจ้าตัวนกเพนกวินเนี่ยนะครับว่าคือจุดเซนิกนะจุดเนเดอร์มองไม่เห็นนะจุดเนเดอร์มันอยู่ด้านล่างข้างใต้เขาไม่ได้ทำนะครับผมเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะผมเนี่ยจุดเซนิกนะครับผมทีนี้สิ่งที่เขาจะทำก็คือถ้าสมมติว่าต้องการที่จะหาเจ้าตัวเส้นนะครับผมอันเจ้าตัวเส้นโมเดียนฟ้านะผมเนื่องจากว่าจากรูปตรงนี้นะนะผมก็ให้ทิศเหนืออยู่ทางซ้ายให้ทิศเหนืออยู่ทางขวาแล้วก็ทิศใต้อยู่ทางซ้ายไม่ได้จำกัดนะว่าทิศเหนือต้องอยู่ทางซ้ายเสมอนะคือหนังสือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมให้ทิศเหนืออยู่ทางซ้ายแต่บางหนังสือเขาก็ไว้ที่ทางขวาเราอย่าไปซีเรียสนะเวลาเราต้องการหาเจ้าตัวเส้นโมเดียนฟ้านะสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ลากเส้นนะครับผมเส้นให้มันผ่านเจ้าตัวจุดเซนิคนะผมจากจุดทิศเหนือผ่านเซนิคแล้วก็ไปยังจุดทิศใต้นะครับที่อาจารย์วาดแล้วมันคงไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเจ้าตัวโดมฝาน้ำปั่นเนี่ยนะครับลักษณะมันคือมันไม่ใช่เป็นครึ่งทรงกลมนะมันลักษณะมันคือมันครึ่งทรงกลมบางส่วนนะแล้วก็จะมีส่วนที่มันแบนราบอยู่ข้างบนอันนี้คือฝานะครับผมแก้วน้ำปั่นทั้งหลายเนี่ยที่เวลาเราไปซื้อน้ำปั่นทั้งหลายเนี่ยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับผมถัดมาจะพูดถึงตัวแปรสำหรับเอาไว้ใช้อธิบายตำแหน่งของดาวบนพิกัดนะครับมุมพิกัดขอบฟ้าซึ่งจะใช้ตัวแปรอยู่2ตัวก็คือมุมอัลติจูดกับมุมอะซิมูทนะครับผมอัลติจูดมีภาษาไทยเรียกมุมเงยก็ได้มุมสูงก็ได้มุมดิ่งก็ได้นะครับผมอันที่2ก็คือมุมอะซิมูทตัวย่อเป็นตัว A นะครับผมสมมติว่าจากรูปตรงนี้นะอาจารย์มีดาวอยู่นะครับผมทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเนี่ยเราหาก่อนว่าจะตัวเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหนนะมี horizon นะครับผมเส้นขอบฟ้านะผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวัดมุมนะครับผมจากเส้นขอบฟ้าขึ้นมานะผมมุมนี้แหละเขาจะเรียกว่าเป็นมุมเงยนะครับผมตัวย่อเป็นตัว h นะครับมุมเงยนะผมทีนี้ถ้าเกิดบอกแค่มุมเงยเฉยๆเนี่ยมันยังบอกตำแหน่งของเจ้าตัวดาวไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอีกมุมหนึ่งก็คือมุมทิศนะครับผมมุมทิศนะครับเขาเรียกมุมอะซิมูทนะมุมทิศที่ต้องระวังหน่อยนะมุมทิศก็คือต้องวัดจากทิศเหนือนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับผมทีนี้เนื่องจากว่าดาวนี้นะครับผมนะครับวิธีการก็คือเนี่ยจากเซนิคนะครับผมเราลากเส้นจากเซนิคนะครับผมแล้วผ่านดาวนะครับผมแล้วก็เส้นนี้นะครับไปตั้งฉากกับขอบฟ้าเน้นว่าต้องตั้งฉากนะครับผมไอ้เจ้าตัวเส้นอันนี้แนวของดาวนี้นะครับผมมันคล้ายๆกับเป็นเส้นเมอริเดียนของโลกนะก็คือเจ้าตัวเส้นอันนี้คือมันเป็นการแบ่งเป็นการแบ่งเจ้าตัวท้องฟ้าเหมือนกันนะเป็นการแบ่งท้องฟ้าออกมาเป็น2ซีกนะครับผมโดยที่แนวของเส้นเนี่ยต้องลากผ่านดาวด้วยนะผมโอเคทีนี้แนวของดาวนะผมถ้าเกิดว่าเราวัดมุมนะครับจากเหนือแล้วก็มาหาเจ้าตัวแนวของดาวเนี่ยมุมเนี้ยนะครับผมก็จะได้เป็นมุมอะซิมูทตัวย่อคือตัว E นะผมมุมอะซิมูทต้องวัดจากเหนือไปออกไปใต้ไปตกนะครับผมถ้าเกิดเราดูทางรูปทางขวามือสุดนะครับผมถ้าสมมติว่าอาจารย์กำหนดให้ดาว A อยู่ท
ที่30นะนะครับผมก็แสดงว่าจะตัวมุมอาซิมุทของดาว A นะครับมุมอาซิมุทของดาว A เนี่ยก็เท่ากับ30องศาแต่ถ้าเกิดว่าดาว B จันตั้งที่ตรงนี้แล้วกันนะนะครับผมดาว B นะครับมุมอาซิมุทของดาว B นะครับผมก็จะมีค่าเท่ากับมุมอาซิมุทของดาว B ก็จะมีค่าเท่ากับ210องศาอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะในตัวมุมอาซิมูทนะมันมีการกำหนดทิศของมันอยู่นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่ามุมมันเป็นมุมเงยนะครับผมเจ้าตัวมุมอัลติจูดเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีของมุมก้มนะครับผมก้มในที่นี้คือมองต่ำกว่าขอบฟ้าลงไปนะนะครับเจ้าตัวมุมอัลติจูดเนี่ยจะติดลบนะครับฉะนั้นมุมaltitude นะครับผมมุม altitude เนี่ยมุม h ตัวนี้นะมันจะมีค่าได้ตั้งแต่ลบ90องศาจนไปถึงบวก90องศานะครับส่วนมุม azimuth นะครับไอ้เจ้าตัวมุม azimuth เนี่ยค่าของมันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่0ถึงนะครับ360องศาจริงๆ360องศาก็คือ0นั่นแหละตำแหน่งของ360ครับ0คือตำแหน่งเดียวกันโอเคนะทีนี้เจ้าตัวพิกัดขอบฟ้าตัวนี้เนี่ยคือต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งนะครับผมว่าเรามีเจ้าตัวครึ่งทรงกลมท้องฟ้าอยู่นะแล้วก็เรามีเจ้าตัวเส้นขอบฟ้านะครับผมทราบว่ามีเจ้าตัวดาวสักดวงอยู่นั้นอยู่นะครับผมเวลาเราจะบอกพิกัดนะครับผมว่าเจ้าตัวดาวตัวนี้นะครับผมจะมีพิกัดเท่าไหร่นะครับผมพิกัดที่เราใช้สำหรับเส้นขอบฟ้าก็คือตัว altitude กับ azimuth นั่นเองครับ altitude คือวัดจากเส้นขอบฟ้านะครับไปตามแนวดิ่งจนไปถึงดาวนะครับผมส่วน azimuth ก็คือวัดจากเหนือนะครับไปออกไปตกแล้วก็ไปหาแนวของเจ้าตัวดาวอีกทีหนึ่งนะครับนะมาถึงตรงนี้แล้วมีใครสงสัยอะไรบ้างเอ่ยน่าจะมีใครสงสัยไหมครับอยู่ค่ะอยู่ค่ะทำไมเงียบจังยังอยู่กันหรือเปล่าครับน่าจะไม่มีหรือว่าหลับไปหมดแล้วโอเคครับพอปิดกล้องแล้วไม่รู้ว่าพวกเราเรียนหรือพวกเราหลับอยู่โอเคนะทีนี้มาดูตัวอย่างกันอ่านเจ้าตัวมุมเงยกับมุมทิศนะเรามีดาว A ดาว B ดาว C อยู่นะครับผมทีนี้เขาก็ให้แนวมาเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับผมว่าอันแรกคือต้องหาก่อนนะว่าทิศเหนืออยู่ตรงไหนนะครับผมต้องหาทิศเหนือให้เจอก่อนนะนะครับผมก็คือโจทย์จะกำหนดทิศเหนือตรงไหนก็ได้นะครับผมโอเคเจ้าตัวดาว A นะครับผมดาว A เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนะครับผมดาว A นะครับผมอยู่ที่ตำแหน่ง120ถามว่ารู้ได้ไงว่า120เนี่ยโอเคทีนี้โจทย์เขาหลอกมาให้นะก็คือเขาให้แนวเหนือใต้มานะครับทิศเหนือทิศใต้มาปุ๊บแล้วก็วันนี้คือดาว A นะหรือวิธีการก็คือเนี่ยเราต้องลากเส้นนะครับเส้นวงกลมนะครับผ่านดาว A แล้วมาตั้งฉากกับเจ้าตัวเส้นขอบฟ้าแล้วลากแนวของดาวไปนะครับผมลากแนวของดาวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามุมตรงนี้คือมุม60องศานะครับผมแต่ว่าเวลาหาเจ้าตัวพิกัดของดาว A นะครับผมมันต้องวัดจากไหนเอ่ยวัดจากเหนือไปออกนะครับแล้วก็ไปโผล่มาตรงนี้นะก็คือมุมที่เราต้องการวัดจริงๆเนี่ยคือมุมตรงนี้นะครับมุม A ตรงนี้อาซิมุทตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาลบกับ60องศาก็ได้มา120องศานะครับส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ยโอ้เขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนมาให้นะก็คือเอาเป็นว่าครึ่งถ้าเกิดเรากะประมาณแล้วนะก็คือที่ดาว B เนี่ยนะผมอยู่มันคือครึ่งหนึ่ง
ครึ่งหนึ่งของแนวดิ่งก็คือ45 องศานะผมแล้วขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็คือ67.5แต่โดยปกติคือมันควรต้องมีสเกลบอกให้มันละเอียดกว่านี้นะครับผมมันถึงจะบอกได้นะครับผมแต่ทีนี้คือเขาใช้ประมาณว่า b ที่45 องศาเนี่ยที่ขึ้นไปจาก b ตรงนี้นะมันก็คือ45 องศาแล้วก็บวกกับอีกนะครับ45 องศาหาร2นะครับผมคือเขาแบ่งทีละ22เขาแบ่งเจ้าตัวท้องฟ้าเนี่ยนะครับหันนะครับผมหันออกมาเป็นกี่ส่วนเลย1 2 3 4หันมาเป็น4 ส่วนนะโอเคนะในดาบที่เหลือเราลองไปดูเอาเองนะว่าอันนี้พิกัดเจ้าตัวโผล่มาจากไหนนี่ลายนะครับมีกรณีพิกัดของเจ้าตัวมุมพิกัดขอบฟ้านะครับทีนี้ในทางปฏิบัตินะเวลาเราวัดเจ้าตัวมุมทิศกับมุมเงยเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่า Astrolab นะครับผม Astrolab เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีมานานแล้วตั้งแต่ยุคโบราณนะครับผมเวลานักดาราศาสตร์ยุคโบราณเนี่ยหรือนักปราชญ์ยุคโบราณเนี่ยเวลาเขาจะบอกตำแหน่งดาวเนี่ยเขาจะใช้ตัว Astrolab นี่แหละนะครับผมโอเคเจ้าตัว Astrolab บางรุ่นเนี่ยมันจะดูได้เฉพาะแค่มุมเงยบางรุ่นก็จะดูได้ทั้งมุมทิศและมุมเงยหลักการง่ายๆคือมันจะมีเจ้าตัวช่องเอาไว้สำหรับเป็นรูสำหรับไว้2ดาวที่เราสนใจนะครับผมแล้วมันก็จะมีสเกลเอาไว้ใช้ชี้บอกเจ้าตัวมุมเงยนะครับผมและบางรุ่นเนี่ยเขาจะในแนวราบเนี่ยเขาก็จะมีฐานให้สามารถที่จะหมุนได้ซึ่งฐานสามารถที่หมุนได้เนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ในการบอกมุมทิศนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาของเจ้าตัวพิกัดขอบฟ้าก็คือไอ้เจ้าตัวอัลติจูดกับอาซิมูธเนี่ยนะครับผมมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับผู้สังเกตขึ้นอยู่กับลาติจูดกับลองติจูดนั่นก็แปลว่าถ้าเรามองดาวดวงเดียวกันนะครับผมที่เวลาเดียวกันนะสมมติว่าเรามองดาวซิริอุสนะครับที่ปัตตานีกับที่กรุงเทพที่เวลาเดียวกันนะที่เวลา2 ทุ่มนะครับผม20 นาฬิกาคนที่ปัตตานีคนที่กรุงเทพเนี่ยจะบอกค่ามุมอัลติจูดกับซีมูธเนี่ยที่แตกต่างกันทั้งที่เรามองดาวดวงเดียวกันนะครับผมและอีกอันหนึ่งก็คือเวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยไอ้เจ้าตัวอัลติจูดกับซีมูธเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาฉะนั้นอัลติจูดกับซีมูธเนี่ยนะครับผมยึดสองอันนี้นะครับผมอัลติจูดแล้วก็อาซิมูทเนี่ยครับผมมันเปลี่ยนแปลงนะครับตามตำแหน่งผู้สังเกตครับแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะเวลาจะเราจะบอกตำแหน่งของดาวเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะที่อยู่บนโลกเนี่ยมันก็ควรใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนะครับผมดังนั้นพิกัดขอบฟ้าเนี่ยมันเลยมีข้อจำกัดมันไม่เหมาะมันไม่เป็นสากลนะครับผมฉะนั้นพิกัดเจ้าตัวขอบฟ้าเนี่ยนะพิกัดขอบฟ้าเนี่ยมันไม่สากลคำว่าไม่สากลเนี่ยมันแปลว่ามันใช้ได้เฉพาะแค่ตำแหน่งที่ผู้สังเกตคนนั้นอยู่นะผมถ้าผู้สังเกตคนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้ถ้าอยู่กันคนละตำแหน่งคนละเวลากันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่เหมาะสำหรับเอาไว้ใช้บอกตำแหน่งของดาวฤกษ์ทั้งหลายนะครับผมทีนี้มันก็เลยต้องมีการคิดพิกัดรูปแบบใหม่นะซึ่งเอาพิกัดรูปแบบใหม่ก็คือมันไม่ขึ้นกับผู้สังเกตแล้วก็มันไม่ขึ้นอยู่กับเวลานะครับผมพิกัดนั้นเขาก็ตั้งชื่อเรียกว่าพิกัดเส้นศูนย์สูตรฟ้านะผมเรียกย่อๆว่าพิกัดศูนย์สูตรฟ้านะถ้าเราไปอ่านในบางหนังสือก็จะอาจจะมีบางหนังสือเขียนว่าพิกัดเส้นศูนย์สูตรฟ้ามันโผล่คำว่าเส้นออกมานะผมมันมีคำว่าเส้นศูนย์สูตรฟ้าออกมานะนะครับ
ทีนี้แล้วไอ้เจ้าตัวเส้นศูนย์สูตรฟ้ามันคืออะไรเอ่ยเส้นศูนย์สูตรฟ้าก็คล้ายๆกับเส้นศูนย์สูตรของโลกเรานะครับผมเส้นศูนย์สูตรฟ้าคือสมมุติว่าเรามีโลกเราอยู่นะครับผมแล้วเราทำเจ้าตัวทรงกลมที่หุ้มโลกเรานะครับผมโดยที่ให้เจ้าตัวขยายจะสมมติอาจารย์วาดรูปโลกเรานะครับผมรูปโลกเราแล้วเราโลกเราจะมีเจ้าตัวเส้นศูนย์สูตรของโลกเรานะครับอีควอเตอร์ถ้าเราสมมติว่าเราขยายทรงกลมที่หุ้มโลกเราไปนะโดยที่เจ้าตัวเส้นแนวของเส้นอีควอเตอร์เนี่ยนะครับผมยังเจ้าตัวเส้นศูนย์สูตรของเจ้าตัวทรงกลมท้องฟ้าเนี่ยขนานกับเส้นศูนย์สูตรของโลกเราแล้วก็ขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไปนะครับผมสิ่งที่เราจะได้ก็คือเนี่ยเจ้าตัวเส้นศูนย์สูตรฟ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า celestial equator นะครับผมตัวย่อก็คือ CE ถ้าเราเห็น CE ตรงไหนก็คือแปลว่าเป็นเส้นศูนย์สูตรฟ้านะครับผมซึ่งไอ้เจ้าตัวพิกัดที่เราจะได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่ามันมีขึ้นกับตำแหน่งของผู้สังเกตนะผมมาซ้ำคือทุกคนทั้งโลกเนี่ยดาวดวงเดียวกันเนี่ยมันจะมีพิกัดเส้นศูนย์สูตรฟ้าที่ต่างที่เหมือนกันนะครับผมเงื่อนไขของเจ้าตัวไอ้ทรงกลมท้องฟ้าเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะผมทิศเหนือนะแนวเหนือใต้เนี่ยมันจะชี้ไปยังสิ่งที่เรียกว่าขั้วฟ้าเหนือนะครับผม North Celestial Pole นะครับตัวย่อคือN แล้วก็ C ตัวใหญ่แล้วก็ P ตัวเล็กนะผมภาษาไทยเรียกว่าขั้วฟ้าเหนือตรงข้ามกับขั้วฟ้าเหนือนะครับผมก็จะเป็นขั้วฟ้าใต้นะครับผม South Celestial Pole นะครับ SCP นะครับผมขั้วฟ้าใต้นะครับแกนโลกเราเนี่ยจะชี้ไปหาขั้วฟ้าเหนือนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะผมแกนโลกเรานะมันจะชี้ไปหานะครับดาวเหนือหรือว่าขั้วฟ้าเหนือนั่นเองนะครับหมู่เล็บปัจจุบันนะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเจ้าตัวแกนโลกเราก็จะชี้ไปหาดาวดวงอื่นนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าโลกเราอ่ะมันมีการสายมันไม่ใช่หมุนอย่างเดียวนะมันสายคำว่าสายในที่นี้คือคล้ายๆกับเจ้าตัวลูกค่ะสุรีเร็วปิดเสียงก่อนครับใครมาใหม่อย่าลืมปิดเสียงก่อนนะเปิดเสียงก็ต่อเมื่อเราต้องการถามนะครับผมโอเคครับผมซึ่งใกล้ๆกับดาวใกล้ๆกับขั้วฟ้าเหนือนะครับ NCP ก็จะมีดาวเหนืออยู่ใกล้ๆนะครับผมวงเล็บว่าอยู่ใกล้ๆนะแค่ประมาณดาวเหนือประมาณว่าอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือนะผมไม่ใช่อยู่ที่ขั้วฟ้าเหนือเป๊ะเลยนะครับผมทีนี้วิธีการหาเจ้าตัวดาวเหนือนะครับผมมี2วิธีคือใช้กลุ่มดาวนะครับผมหรือเราอาจจะใช้เจ้าตัวเข็มทิศกับเจ้าตัวเครื่องวัดมุมเงยก็ได้นะครับผมรู้ได้ไงเอ่ยว่าดาวเหนือตรงไหนเอ่ยถ้าเราดูจากรูปทางขวามือนะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็น star trail นะรอยดาวนะครับวิธีเจ้าตัวใจกลางนะครับผมใจกลางของเจ้าตัวภาพดาวที่มันกำลังภาพอันนี้คือเป็นรอยดาวนี่คือเขาจะตั้งกล้องเนี่ยนะครับถ่ายเจ้าตัวภาพดาวตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมซึ่งดาวในปกติแล้วเนี่ยมันจะหมุนรอบจุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโคฟ้าเหนือนะ NCP ตำแหน่งนั้นเขาจะมีดาวเหนืออยู่วิธีการถ่ายรูปนี้ก็คือเขาก็หันกล้องให้ใจกลางของรูปเนี่ยอยู่ที่เจ้าตัวดาวเหนือนะครับผมแล้วดาวอื่นๆเนี่ยเวลามันโคจรไปโคจรไปเนี่ยมันก็จะโคจรรอบดาวเหนือนะครับถ้าสมมติว่ามันโคจรได้ครบรอบเนี่ยเขาจะเรียกว่าดาวรอบขั้วฟ้าดาวรอบขั้วฟ้าดาวรอบขั้วฟ้าคือมันต้องโคจรวนครบรอบโดยที่ไม่ขาดตอนนะผมแต่ถ้าเกิดดาวไหนก็ตามนะที่มันแหว่งไปเนี่ยนะผมดาวบางดวงนะที่วงโคจรมันแหว่งไปเนี่ย
เราจะไม่เรียกว่าดาวรอบขอบฟ้ามันคือดาวปกติธรรมดาทั่วๆไปนะจะได้รู้จักคำว่านิยามของคำว่าดาวรอบขอบฟ้าเลยนะนะครับทีนี้จะตัวดาวเหนือเนี่ยดาวเหนือเนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวนะครับมีเล็กนะครับเออร์ซ่าไมเนอร์นะครับผมกลุ่มดาวมีเล็กที่หางของเจ้าตัวกลุ่มดาวมีเล็กเนี่ยจะมีเจ้าตัวดาวเหนืออยู่นะนะครับโพลาริสอยู่นะครับซึ่งตัวดาวเหนือเองเนี่ยนะครับผมมันก็โคจรรอบขั้วฟ้าเหนือเช่นเดียวกันแต่บังเอิญว่าดาวเหนือกับขั้วฟ้าเหนือเนี่ยมันอยู่กันค่อนข้างจะใกล้มากถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราแยกไม่ออกนะครับเขาก็เลยประมาณว่าเวลาจะหาทิศเหนือก็หาดาวเหนือให้เจอเพราะดาวเหนือมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับขั้วฟ้าเหนือแล้วก็ดาวเหนือก็จะอยู่ทางทิศเหนือนะผมและเจ้าตัว ดาวเหนือเนี่ยเราก็ดูเหมือนเสมือนว่ามันไม่มีการขึ้นมันไม่มีการตกกลางวันมันก็อยู่กลางคืนมันก็อยู่นะครับเป็นดาวที่ไว้ใช้คนสมัยก่อนเนี่ยเอาไว้ใช้ในการบอกทิศในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มี GPS นะยังไม่มีเข็มทิศนะครับผมคนก็ต้องสังเกตท้องฟ้านะครับผมแล้วก็พบว่าอ๋อไอ้เจ้าตัวดาวเหนือเนี่ยมันเอาไว้ใช้ระบุทิศเหนือได้นะครับโอเคทีนี้มาดูเทคนิคการหาเจ้าตัวดาวเหนือสักหน่อยหนึ่งนะครับผมสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือดาวเหนือนะครับผมมันจะอยู่นะครับผมสูงจากขอบฟ้านะครับผมเท่ากับlatitude ของผู้สังเกตอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรต้องจำได้นะนะครับผมถ้าปัตตานีเรานะครับผมอยู่ที่latitude ที่ประมาณ6องศาฉะนั้นดาวเหนือก็จะอยู่ห่างจากขอบฟ้าประมาณ6องศานะครับผมถ้าที่เชียงใหม่นะครับผม latitude ประมาณ14องศาดาวเหนือก็จะอยู่สูงจากขอบฟ้า14องศาดังนั้นถ้าเรารู้ความสูงของดาวเหนือนั่นก็แปลว่าเรารู้ว่าเราอยู่ที่ latitude ที่เท่าไหร่ด้วยนะครับผมทีนี้การหาดาวเหนือโดยการใช้กลุ่มดาวหลักๆ ก็คือจะใช้กลุ่มดาวมีใหญ่นะผมคนไทยชอบเรียกกลุ่มดาวจระเข้นะครับคนจีนจะเรียกว่ากลุ่มดาวกระบวยใหญ่นะครับผมทีนี้เจ้าตัวกลุ่มดาวมีใหญ่เนี่ยนะครับผมดาวที่หัวหมี2อันนะนะผมของเส้นเนี่ยนะครับผมเราลากเส้นไปนะผมพอลากไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะไปเจอพบกับเจ้าตัวดาวเหนือนะครับผมแต่ดาวมีใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมจะคุ้นเคยกันในกลุ่มดาวแคสซีโอเปียนะคนไทยเรียกว่ากลุ่มดาวข้างขาวลักษณะมันจะดูง่ายเพราะเนื่องจากว่ามันคล้ายๆกับเป็นตัว M นะครับผมวิธีการก็คือเราลากปีกของมันนะนะครับผมเส้นตรงของปีกมันเนี่ยลากเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะเส้นตรงลากเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็จะได้จุดตัดนะครับผมจุดตัดตัวนี้นะครับผมเราลากตรงไปที่หัวของข้างคาวแนวของมันเนี่ยจะชี้ไปหาเจ้าตัวดาวเหนือนะครับผมก็จะมันเป็นเทคนิคที่คนยุคก่อนใช้ในการหาเจ้าตัวดาวเหนือเพราะเนื่องจากว่าดาวเหนือเนี่ยมันไม่ค่อยสว่างนะครับผมมันมีอยู่ตลอดมันมีอยู่ทุกคืนกลางวันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยสว่างมันค่อนข้างจะสังเกตยากต้องใช้ตัวช่วยนะครับผมดาวกลุ่มดาวมีใหญ่กลุ่มดาวข้างคาวเนี่ยมันจะมีความกลุ่มดาวพวกนี้จะมีความสว่างมากกว่าดาวเหนือนะครับเพราะมันจะสังเกตได้ง่ายกว่านะครับโอเคนะมีเคยเทคนิคการใช้กลุ่มดาวในการหาดาวเหนือนะผมทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเจ้าตัวดาวเหนือนะครับผมมันแกนโลกเราเนี่ยมันมีการสายนะก็คือมันจะสายทุกๆ 26,000 ปีนะครับผมเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับผมเมื่อ 3,000 ปีนะครับก่อนคริสต์กาลเนี่ยแกนโลกเราเนี่ยชี้ไปหาดาวตูบันนะครับผมแล้วปัจจุบันชี้ไปหาดาวเหนือนะครับผมแต่ในอนาคตนะครับผมอีกประมาณนะครับ 14,000 ปีอีกในอนาคตแกนโลกเราเนี่ยจะชี้ไปหาดาวเวก้าที่มันที่แกนโลกเราเนี่ยมันที่มันชี้ไปที่ดาวแตกต่างกันเพราะเนื่องจากว่าใน26,000ปีเนี่ยนะครับแกนโลกเราเนี่ยมันจะมีการสายครบ
หนึ่งรอบนะครับโอเคถ้ายุคเรารุ่นนักเรียนเนี่ยน่าจะดาวแกโลกเราเนี่ยชิไปหาดาวเหนืออยู่นะนะครับผมโอเคทีนี้เทคนิคที่สองนะครับเทคนิคที่สองในการหาดาวเหนือคือเรามีเข็มทิศมีมุมมีเครื่องวัดมุมมีแอสโตรแลปอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคือไม่จำเป็นต้องสังเกตดาวเหนือนะแต่ว่ามันมีความคลาดเคลื่อนพอสมควรมันก็จะคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับการสังเกตดาวเหนือนะการสังเกตดาวเหนือเนี่ยมันจะบอกทิศเหนือได้ค่อนข้างจะแม่นยำมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าเข็มทิศเนี่ยมันจะขึ้นมันจะมีเออร์เรอร์เยอะเพราะเนื่องจากว่าทิศเหนือที่เราได้จากเข็มทิศเนี่ยมันไม่ใช่ทิศเหนือที่แท้จริงเพราะเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยแกนของเจ้าตัวสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันคนมันไม่ได้ชี้ไปทางทิศเหนือเป๊ะนะเขาจะเรียกว่า magnetic declination นะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าค่าความค่ามุมเทนะครับไอ้เจ้าตัว magnetic declination คือความแตกต่างกันระหว่างทิศที่ได้จากเข็มทิศแล้วก็ทิศของแนวเหนือใต้นะมันมีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่รู้ค่าตรงนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านทิศจากเข็มทิศเนี่ยเออร์มันก็จะเกิดขึ้นนะครับผมถ้าชัวร์สุดในการหาทิศเหนือก็คือดูดาวเหนือนะครับทีนี้ดาวเหนือนะผมก็จะอยู่สูงจากขอบฟ้าเท่ากับมุมลาติจูดนะครับผมถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่ประเทศนะผมที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรนะครับผมที่อีควเตอร์ถ้าอีควเตอร์ก็แปลว่าลาติจูดจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับลาติจูดมีค่าเป็นศูนย์ดาวเหนือก็จะอยู่ที่ขอบฟ้าพอดีเป๊ะเลยนะที่เราเห็นเส้นเนี่ยนะครับผมจะตัวขอบฟ้าพอดีเป๊ะเลยนะครับผมถ้าอยู่ที่เมืองนิวออร์ลีนนะครับผมนิวออร์ลีนจะอยู่ที่ลาติจูดที่30องศานั่นก็แปลว่าตอนที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็จะเห็นดาวเหนือนะครับผมอยู่สูงจากขอบฟ้าเป็นมุม30องศา ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือนะครับผมที่ขั้วโลกเหนือคือลาติจูดอยู่ที่90องศาเหนือนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดาวเหนือก็จะอยู่กลางหัวของคนที่อยู่ที่ขั้วโลกเหนือพอดีเป๊ะเลยนะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมแล้วดาวเหนือเนี่ยมันจะทำไมมันถึงอยู่สูงเท่ากับลาติจูดเนี่ยมันก็จะมีการวิธีการพิสูจน์ง่ายๆนะครับผมถ้าสมมติว่านี่เป็นไอ้กลมๆนี่นะนะครับผมกลมๆตัวนี้คือโลกเรานะครับผมแต่ว่าเราผู้สังเกตนะครับผมผู้สังเกตเนี่ยนะครับผมผู้สังเกตเราเนี่ยอยู่สูงจากอยู่สูงจากเส้นศูนย์สูตรนะครับผมอีควเอเตอร์เป็นมุมเท่ากับมุมลาติจูดนะครับผมเนี่ยเป็นมุมเท่ากับมุมลาติจูดนะครับผมทีนี้เวลาผู้สังเกตเนี่ยมองหาเจ้าตัวดาวเหนือเนื่องจากว่าดาวเหนือเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ห่างจากเราไกลมากนะครับผมมันอยู่ห่างจากเราไกลมากเวลาเราลากเส้นตรงไปนะนะครับโลกเราเนี่ยแกโลกเราเนี่ยนะครับผมชี้ไปหาดาวเหนือนะครับผมถ้าเราอยู่ที่ตำแหน่งที่อยู่ใดๆเนี่ยนะครับผมแนวของเจ้าตัวดาวเหนือนะครับผมจะขนานกับเจ้าตัวแกโลกเรานะครับผมเพราะเจ้าตัวดาวเหนือเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากโลกเรามากๆนะครับแสงที่มาจากดาวที่อยู่ไกลๆเนี่ยเวลามันมาถึงโลกเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นลำแสงที่ขนานนะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องการหาคือท่านี้คือผู้สังเกตนะครับผมแล้วนี่คือแนวของการมองเห็นดาวเหนือเนี่ยเราจะต้องการหาเจ้าตัวมุมตรงนี้นะครับผมมุมตรงนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะครับผมโอเคทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเนี่ยเราก็ใช้เจ้าตัวหลักของตรีโกณมิติธรรมดาเท่านั้นเองนะนะผมถ้าตรงนี้เป็นมุมฟรีนะผมถ้าเราลากเส้นนะผมขนาดไปเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นมุมฟรีด้วยนะผมทีนี้มุมฟรีบวกกับมุม x ตัวนี้นะมุมฟรีบวกกับมุม x ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ90องศานะครับผมฟรีเท่ากับ90องศาถ้าเกิดสมมติว่าเราลากเส้นอีกเส้นหนึ่งนะที่
ตั้งฉากกันนะครับจะตัวมุมตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีค่าเท่ากับมุม B เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะฮะเราลองมันคล้ายๆกับถ้าเกิดว่าเรายังงงอยู่นะถ้าเกิดว่าจานเปลี่ยนเป็นในกรณีของเจ้าตัวอะไรดีพื้นเอียงแล้วกันนะครับผมวัตถุบนพื้นเอียงแล้วกันนะนะครับผมเพื่อที่จะง่ายกับการพิจารณานะครับสมมติว่ามีวัตถุบนพื้นเอียงอยู่นะครับผมโอเคแล้วเราหาเจ้าตัวมุมของ MG นะเวลาจะแตกเวกเตอร์นะครับผมทีนี้นะครับผมเวลาเราทำโจทย์กลศาสตร์นะครับผมว่าวัตถุมวล MG นะครับผมตกจากพื้นเอียงที่มีมุมเอียงเนี่ยเท่ากับมุมฟรีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋อมุมตรงเนี้ยคือมุมเดียวกันนะคือมุมฟรีนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับผมมุมนะครับที่สองเส้นตัดกันเนี่ยนะมุมตรงข้ามกันนะมุมตรงนี้ก็จะเท่ากับมุมฟรีด้วยซึ่งรูปนี้กับรูปเนี้ยมันก็คือรูปเดียวกันนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ยังงงว่ามันพิสูจน์ยังไงนะครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจำพิสูจน์เนี่ยเป็นว่าให้จำแค่ว่าดาวเหนือนะผมหรือว่าขั้วฟ้าเหนือเนี่ยมันจะอยู่สูงจากขอบฟ้าเท่ากับมุมละทิจูดนะครับผมอ่ะเจ้าตัวสรุปก็คือ NCP นะครับผมเจ้าตัวจุดขั้วฟ้าเหนือนะผมอยู่สูงจากขอบฟ้าเท่ากับมุมละทิจูด